Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2Super Trader Thailand โครงการ Reality การลงทุนที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความรู้แก่นักลงทุนเพื่อก้าวสู่การลงทุนมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเพื่อเป็นหนึ่งเดียวที่จะพิชิตเงินรางวัล1ล้านบาทจากความสำเร็จในซีซั่น1สู่การต่อยอดในซีซั่น2โดยในครั้งนี้ได้เปิดตัวโครงการ Super Trader Thailand Season 2กันที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรรยากาศภายในงานจะยิ่งใหญ่เพียงใดไปติดตามชมกันเลยครับขอเรียนเชิญคุณสันกระทรวงจารุศิละผู้เริ่มต้นโครงการ Super Trader Thailand ครับผมขอเรียนเชิญครับผมสำหรับโครงการ Super Trader เนี่ยปีนี้เราจัดเป็นปีที่2ภาพรวมโครงการปีที่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเรามีนักลงทุนเข้าร่วมโครงการประมาณ700กว่าคนนะครับแล้วก็มีโค้ชมากกว่า10คนในการให้ความรู้ความเข้าใจนักลงทุนในการที่จะสามารถซื้อและขายได้อย่างถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ณที่นี้เลยนะครับทุกคนสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนได้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการลงทุนเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า NBC คุณอดิศักดิ์ริมปรุ่งพัฒนากิจบนเวทีค่ะท่านผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมการเปิดตัวซีซั่น2ของ Super Trader ปีนี้เนี่ยทาง Nation เองเราต้องการทำให้เห็นว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องของทุกๆคนก็สามารถเข้ามาลงทุนได้นะครับก็จะใช้สื่อของทางช่อง Nation TV เป็นหลักแล้วก็สื่อในเครือ Nation ในการสร้างอาจจะเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะให้กับคนที่สมัครเข้ามาซึ่งทราบว่าปีนี้ก็ล้นหลามแล้วก็คงจะได้เห็นพัฒนาการของผู้ที่เข้าแข่งขันในโครงการ Super Trader ในปีที่2ขอเรียนเชิญนะครับผู้สนับสนุนหลักในโครงการคุณธนาพิสารคูหาเปรมกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดครับผมขอเรียนเชิญครับโกเบกในฐานะผู้สนับสนุนหลักโครงการ Super Trader Thailand ในปีที่2รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้แก่นักลงทุนซึ่งเรามองว่านักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นั้นต้องมีความรู้ความสามารถในการลงทุนทำให้โกเบกพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการทุกกิจกรรมที่ช่วยให้นักลงทุนมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้มีพอร์ตการลงทุนที่มั่งคั่งและยั่งยืนค่ะและลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษราบัญชุศรีนะคะขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีสำหรับ Super Trader Thailand Season 2ปีนี้ค่ะต้องเรียนว่าตลาดหลักทรัพย์ขอแสดงความยินดีนะคะกับปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นซีซั่นที่2แล้วของSuper Trader แล้วก็ฟังจากคุณกระทรวงหรือคุณซันเองก็ได้รับทราบว่ามีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีจากปีที่ผ่านมาในปีนี้ก็คงจะเป็นปีที่เรียกว่าทำประโยชน์ให้กับผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้แข่งขันนะคะแต่จะเป็นอะไรที่ต้องเรียนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราสนับสนุนนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าโครงการ Super Trader Thailand Season 2ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของนักลงทุนเพื่อก้าวสู่นักลงทุนมืออาชีพควบคู่ไปกับตลาดการลงทุนอีกด้วยนะครับจากการเฟ้นหานักลงทุนมืออาชีพผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงติวเข้มความรู้จากโค้ชผู้มากประสบการณ์เข้มข้นตลอด8เดือนเต็มนั้นมีความยากลำบากเพียงใดและอะไรเป็นอุปสรรคที่ผู้แข่งขันต้องฝ่าฟันเพื่อเป็นผู้พิชิตเงินรางวัล1ล้านบาทเราลองไปฟังเรื่องราวจากผู้ชนะในซีซั่น1กันดีกว่าครับก่อนหน้าทำซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยทำอะไรอยู่ฮะ
ก็ก่อนหน้านะครับที่จะมาเข้าโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์นะครับก็ส่วนตัวผมอดีตเมื่อก่อนตอนที่ยังวัยรุ่นนะครับก็ชอบขับรถซิ่งตอนกลางคืนเราเริ่มเล่นหุ้นได้ยังไงคะก็หลังจากที่พอมีเหตุการณ์นะครับที่เพื่อนมีอยู่คนนึงเขาถูกประสบอุบัติเหตุนะครับก็เริ่มคิดว่าตัวเองต้องเริ่มหางานทำแล้วนะครับก็เลยเริ่มจากทำงานเป็นพนักงานเงินเดือนก่อนครับเป็นร้านไอศกรีมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ติดตามพี่อีกคนนึงไปครับเป็นพี่เบียร์ชื่อพี่เบียร์นะครับว่านนท์ครับผมตัดสินใจลาออกตามพี่เขานะครับแล้วก็มาเดินสายเป็นนักลงทุนโดยคิดแค่ว่าตั้งใจจะออกมาหาความรู้ก่อนเพราะว่าเงินติดตัวมันน้อยตอนอยู่ในรายการเป็นไงเรามาเป็นแบบเฮ้ยเด็กแว้นเลยอ่ะพอมาอยู่ในแวดวงการลงทุนรู้สึกมันห่างไกลกับตัวเรามากไหมตอนแรกมองตัวเองย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับว่ามันคนละด้านคนละขั้วโดยสิ้นเชิงเลยครับเพียงแต่ว่าคิดในใจแค่ว่าเราอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจพี่แป้นครับก่อนหน้าเข้ามาซูเปอร์เทรดเดอร์ทำอะไรอยู่ฮะเมื่อก่อนคือขายส่งเครื่องสำอางค่ะขายส่งเครื่องสำอางอยู่ที่อยู่นครศรีธรรมราชค่ะแล้วเทรดด้วยหรือเปล่าครับลงทุนด้วยหรือเปล่าครับลงทุนเป็นอย่างอื่นมากกว่าหุ้นนี่ก็คืออันดับสุดท้ายละอ๋อหุ้นนี่เป็นอย่างสุดท้ายเลยใช่ค่ะแล้วครับแล้วเริ่มเล่นหุ้นเมื่อไหร่กรกฎาคมปี56ค่ะตอนนั้นตัดสินใจยังไงครับถึงมาสมัครอยากมีความรู้อยากมีความรู้อยากรอดอ่ะอยากรอดใช่ระหว่างอยู่ในรายการรู้สึกยังไงเรามาแบบโค้ดไม่เลือกอ่ะโค้ดไม่เลือกแป้นน่ะแล้วทำไงดีครับมันกดดันไหมมันมีความกดดันมีความกดดันถ้าไม่มีการพัฒนาขึ้นเนี่ยคือเราได้โอกาสตรงนี้ถ้าเราไม่ขวยคว้าโอกาสตรงนี้มันไม่รู้อีกเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกคุณเจครับครับผมเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้ก่อนเข้ามาโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ทำอะไรอยู่บ้างก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปเนี่ยครับนักออฟฟิศใช่ครับแล้วลงทุนอะไรยังไงควบคู่ไปด้วยไหมครับคือตอนแรกอ่ะผมไปเริ่มเทรดพวกค่าเงินต่างประเทศก่อนโอ้โหเริ่มเทรดค่าเงินเลยอ่ะใช่ครับคือไม่รู้อะไรมาก่อนแรงอ่ะแรงไปเริ่มตัวนั้นคือเข้ามาก็ Forex เลยใช่ Forex โอ้โหแล้วเป็นไงครับเละครับเละก็เทรดประมาณอยู่สัก 2-3 ปีครับพอเริ่มอยู่ตัวก็เลยมาเทรดหุ้นโอ้โหก็เป็นทำไมถึงมาสมัครซุปเปอร์เทรดเดอร์ก็จริงๆตอนที่เราเข้ามาสมัครซุปเปอร์เทรดเดอร์ตอนนั้นผมเพิ่งเทรดหุ้นได้ประมาณเกือบปีเองแล้วแบบเหมือนมันมีเขาเรียกอะไรจังหวะไม่เหมือนกันในการเทรดอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาหาความรู้ด้วยอะไรเงี้ยครับแถมมันได้เรียนฟรีด้วยอะไรเงี้ยครับเขารู้สึกเป็นไงบ้างตอนอยู่ในรายการในช่วงแข่งผมรู้สึกว่ามันสนุกดีนะสนุกใช่ไหมฮะมันเหมือนได้เจอเพื่อนที่แบบมีความชอบมีความรักในสิ่งเดียวกันอะแล้วเรามาเดียวกันว่างั้นแล้วเรามาทำเรื่องเดียวกันมาเทรดด้วยกันอะไรเงี้ยครับคือบางทีมันอาจจะมองเหมือนเป็นการแข่งขันนะแต่ผมตอนแข่งขันเนี่ยมันเหมือนมาเราเทรดไปด้วยกันอะโอ้โหเรียกได้ว่าตลอด8เดือนเต็มของการแข่งขันกว่าจะฝ่าฟันมาจนถึงจุดนี้ได้เหล่าผู้แข่งขันต้องเรียนรู้ประยุกต์และพัฒนาการลงทุนของตนเองกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายๆกันเลยนะครับเนี่ยแล้วจากความสำเร็จในซีซั่น1สู่การต่อยอดในซีซั่น2เหล่าทีมโค้ชผู้มากประสบการณ์ทั้ง5ทีมได้เตรียมเนื้อหาและกลยุทธ์ในการลงทุนมาปรับใช้กับการแข่งขันในครั้งนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมรายการซูเปอร์เทรดเดอร์ในครั้งหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2